าแรงพูดบ่อยตรงที่ว่าขึ้น450แต่เรามีมาตรการช่วย SME ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าในช่วงของแพงค่าแรงถูกทุกคนก็เข้าใจว่ามันต้องขึ้นจริงๆเราถึงได้เสนอว่า450เป็นตัวเลขที่เหมาะสมพร้อมกับแพ็กเกจในการดูแลผู้ประกอบการเรียนทั้งสองด้านไปพร้อมกันถ้าเพิ่มมาขนาดนี้เพราะว่ามันก็มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการเหมือนกันพี่ว่าต้องใช้เวลาเพราะว่ามันปุ๊บปั๊บเราจะมาปรับ450เลยไม่ได้มันต้องเป็นตามกระบวนการของบริษัทประเด็นของการขึ้นค่าจ้างค่าแรง450บาทเนี่ยแหละครับต้องรีบพูดเพราะวันนี้ก็เลยรีบบึ่งมอเตอร์ไซค์มาเลยนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวนี่หมวกของผมนี่เป็นหมวกคุณพิธาพกมาเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาลงที่สอทสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าคุณพิธามีนัดหารือพูดคุยกับคุณเกรียงไกรเทียนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ขนคณะกันมาของคุณพิธาก็จะมีทีมงานคุณสิริกัญญาก็มาของประธานสอทก็จะมีรองประธานสอทหรือว่าในกลุ่มต่างๆมาร่วมพูดคุยมาร่วมหารือกันด้วยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับซึ่งในที่ประชุม2ชั่วโมงนี้คุณพิธาบอกว่าก็มีการคุยกันหลายเรื่องแต่ว่าหลักๆ ก็จะเกี่ยวกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำการจะปรับขึ้นก็จะพิจารณาจากเรื่องของอัตราเงินเฟ้อหรือดูตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า GDP แล้วก้าวไกลก็ยืนยันว่ามาวันนี้จำเป็นที่จะต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจริงๆต้องขึ้นแบบสม่ำเสมอและต้องขึ้นแบบอัตโนมัติแล้วคุณพิธาบอกอย่างนี้ที่จำเป็นต้องขึ้นเนี่ยไม่ได้ทำตามใจตัวเองนะครับแต่ขึ้นแบบมีหลักการหลักการคืออะไรคำว่าขึ้นแบบมีหลักการก็คือคำนวณดูเงินเฟ้อเงินเฟ้อขึ้นไปเท่าไหร่หรือว่าอยู่ในกรอบเท่าไหร่แล้วขึ้นค่าแรงเท่าไหร่มันถึงตามเงินเฟ้อทันหรือดูจากสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะอะไรแม้เศรษฐกิจโตดีเลยนายจ้างได้ประโยชน์ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็ต้องให้มันเป็นเนื้อเป็นหนังกับลูกจ้างด้วยในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณพิธาบอกว่าการขึ้นค่าแรงโดยมีหลักการเคาะตัวเลขออกมามันจึงจำเป็นต้องอยู่ที่450บาทครับสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็ขึ้นทีนึงนะครับพอมาตอนนี้ถ้าจะต้องขึ้นอีกทีนึงที่เราคิดว่ามันจะต้องประมาณ400ถึง450ในมุมของก้าวไกลต้องเป็น450เนี่ยเพราะว่าถ้าเมื่อเราคำนวณค่าเงินเฟ้อกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจก็ดีหรือแม้แต่ประสิทธิภาพของแรงงานที่เพิ่มขึ้น 2.5 2.6 ต่อปีก็ตามถ้าคิดตามไม่ว่าจะเบสิสไหนเนี่ยมันควรที่จะอยู่ประมาณ425 430 440เราถึงได้เสนอว่า450เป็นตัวเลขที่เหมาะสมพร้อมกับแพ็กเกจในการดูแลผู้ประกอบการเรียนทั้งสองด้านไปพร้อมกันที่บอกว่าเฮ้ยเวลาจะขึ้นค่าแรงนี่ขึ้นตามใจตัวเองไม่ได้ก็ต้องเรียนว่าไม่ได้ขึ้นตามใจตัวเองนะครับขึ้นแบบมีหลักการหลักสากลว่าตัวเลขนี่ควรจะเป็นยังไงก็มีวิธีคิดอยู่คุณผู้ชมครับครับนี่ก็คือในมุมของคนที่ออกนโยบายอันนี้บอกคุณว่านี่คือแค่แนวคิดนะเขาไปหารือกับพรรคร่วมแล้วเดี๋ยวเขาไปว่ากันอีกทีนะถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลนะก็คือเมื่อวานคุยกับเอกชนใช่ไหมแล้วหลังจากนี้ต้องเอาไปคุยกับพรรคร่วมอีกทีนึงก่อนแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่านี่คือวิธีคิดของคนที่ออกนโยบายครับแต่วิธีจ่ายก็คือนายจ้างนะฮะนายจ้างต้องเป็นคนควักตังค์เพราะฉะนั้นถ้าถามคุณเกรียงไกรเทียนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่ากังวลไหมกังวลฮะกังวลเลยแหละเกี่ยวกับนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วปรับแบบทันทีด้วยนะไม่ใช่ค่อยๆขึ้นเนี่ย450บาทที่ผ่านมาผู้ประกอบการแบกปัญหาเอาไว้หลายอย่างโควิดก็เจอผลกระทบก็คือคำสั่งซื้อออเดอร์มันก็น้อยลงขายของได้น้อยลงเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของต้นทุนต่างๆที่ปรับเพิ่มขึ้นค่าไฟฟ้าก็แพงเหลือเกินทุกอย่างมันก็คือมีต้นทุนที่แบกเอาไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามคุณเกรียงไกรว่า450บาทคิดยังไงว่าจะกระทบกับนายจ้างไหมคุณเกรียงไกรบอกพูดไม่ได้จริงๆเพราะตอนนี้มันยังไม่เกิดยังไม่มั่นใจว่าจะมีผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจหรือในตัวของผู้ประกอบการมากน้อยแค่ไหนครับนี่ก็คือความกังวลที่สะท้อนออกมานี่แหละแต่อย่างน้อยก็จะได้เห็นนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ถ้าสรุปเป็นภาพรวมออกมาระหว่างคุณพิธากับทางสอทเนี่ยบอกว่า
แนวทางในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ450บาทเนี่ยคือจะไม่กระชากจะไม่พรวดพลาดแต่พอมีใช้คำว่าขึ้นค่าแรงทันทีไงก็เลยแบบเอ๊ะคำว่าไม่กระชากหรือไม่พรวดพลาดเนี่ยคืออะไรยังไงกันแน่ใช่ไหมครับแต่ดูแนวแล้วเนี่ยจาก350กระโดดไปเป็น410ยังไม่น่าจะใช่ก็อาจจะเขาบอกไม่กระชากขนาดนั้นไม่กระชากขนาดนั้นแต่จะขึ้นยังไงค่อยๆไต่เป็นเพดานเหรอต้องมาคุยใหม่นะถูกไหมเพราะมาวันนี้บอกว่า450บาทขึ้นทันทีแล้วก็จะมีการพิจารณาดูตาม GDP ดูตามเงินเฟ้อครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของ SME ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะขึ้นค่าแรงเพราะเขาก็มีรายงานเหมือนกัน SME ขึ้นค่าแรงเท่าไหร่เอาไปหักภาษีได้2เท่าเป็นเวลา2ปีหรือรัฐบาลถ้าเป็นรัฐบาลก้าวไกลก็อาจจะมีนโยบายออกมาช่วยเพิ่มเพื่อช่วยเติมช่วยเสริมสภาพคล่องให้เอกชนอีกอย่างหนึ่งที่ทำได้ก็คือลดค่าน้ำค่าไฟให้กับผู้ประกอบการนะครับครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะคุยกันให้รอบด้านละเอียดกว่านี้ผ่านคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านก็คือต้องกรองอ่ะแล้วกรองเสร็จปุ๊บก็เอาไปคุยกับพรรคร่วมอย่างพรรคเพื่อไทยเขาก็มีนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงเช่นเดียวกันคุณผู้ชมถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนเขาหาเสียงนโยบายของพรรคก้าวไกลเวลาพูดถึงเกี่ยวกับนโยบายการขึ้นค่าแรงทันที450บาทขึ้นอัตโนมัติทุกปีเนี่ยนะครับทางคุณพิธาก็ขึ้นในหลายเวทีก็อธิบายเอาไว้แบบนี้บอกว่ามันก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างเมื่อกี้แหละที่พูดเลยอธิบายนั่นแหละแพ็กเกจที่จะต้องเอามาเติมเอามาเสริมเพื่อทำให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กอย่าง SME อยู่ได้หรือผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ต้องอยู่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยได้อย่างเช่นช่วย SME ในการช่วยจ่ายประกันสังคมให้6เดือนครับหรือค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นมา SME เอาไปหักภาษีได้2เท่า2ปีอันนี้แบบเดียวกับที่พูดกับสอทอเลยแล้วการจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีจะไปแก้กฎหมายด้วยนะครับแก้ตัวไหนนี่ตามหน้าจอข้างล่างสุดแก้พรบคุ้มครองแรงงาน2541นะครับเนื่องจากว่าแก้แล้วเนี่ยให้พิจารณา2อย่าง1ค่าครองชีพเป็นยังไงมันสมดุลกับค่าแรงขั้นต่ำแล้วยัง2การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นยังไงถ้าเศรษฐกิจเติบโตดีนายจ้างทำธุรกิจได้ดีขึ้นก็ควรจะต้องเอากลับมาเป็นค่าแรงในการปรับเพิ่มขึ้นให้กับแรงงานด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีคิดกว้างๆแหละคุณผู้ชมอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอคุยกับทางเอกชนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้ครับรวมข้อมูลทั้งหมดไปคุยกับพรรคร่วมเดี๋ยวรอเคาะอีกทีนึงว่าแนวโน้มหรือว่าสิ่งที่จะทำเป็นขั้นบันไดมันจะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมนะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างๆที่เขาหาเสียงกันไว้ค่าลงค่าแรงช่วยคนแก่ช่วยเด็กช่วยอะไร มันจะมีมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมรอฟังกันไว้นะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้